นี่คือข้อความที่อยอ,อนนะครับสิทธิ์พระเยซูนั้นได้เขียนบอกเคล็ดลับอะไรบางอย่างซึ่งเราจะมาถอดเคล็ดลับในวันนี้ประมาณ4ีหประการด้วยกันว่าเอ๊ะทำยังไงเราสามารถจะเดินกับพระเจ้าไปจนถึงวันสุดท้ายพี่น้องพร้อมไหมครับนะครับเราเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มีเรื่องราวอย่างมากมายนะครับเรามาฟังกันดูว่าจะทําอย่างไรเพื่อสามารถจะปีชีวิต ที่เดินกับพระเจ้าไปตลอดมี5ข้อที่พี่น้องสามารถทําได้อย่างง่ายมากไม่ว,ว่าท่านจะจบการศึกษาแค่ไหนไม่ว่าท่านตอนนี้ท่านจะมีมีแรงแค่ไหนนะครับท่านก็สามารถทํา5ข้อนี้ได้อย่างง่าย UE ดายจริงๆเรามาดูประการที่1ด้วยกันนะครับประการที่1ชีวิตที่เราจะเดินกับพระเจ้าไปตลอดลอดฝังประการที่1ก็คือการสามัคิีธรรมกับพระเจ้าทุกวันเป็นอารพูดดกันสิครับสามัคิีธรรมกับพระเจ้าทุกวัน นะครับในยอห์นบทที่หนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ3นะครับได้บอกว่าซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราได้ประกาศแก่ทั้งหลายรู้ด้วยเพื่อท่านจะได้ร่วมสามเมื่อกีมนะครับเป็น้องเห็นว่าเราเป็นเวลาที่มีความสุขมากที่เราได้เจอเพื่อนฝูงเป็นต้องมีเพื่อนสนิทใช่ไหมครับเวลาเราเจอเพื่อนไปดูหนังด้วยกันนะที่เมย่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าที่เมเจอร์กันแล้วแต่นะครับ จอกลุ่มวัยรุ่นมาเจอกันนะครับด้านหน้านี้เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มทีนนะครับวัยรุ่นมาเจอกันอทิที่แล้วมีที่หนึ่งโหใส่ชุดสีแดงเป็นเซตเลยนะครับนึกผมเอ๊ะมันนี่มันใกล้ตุ่จีแล,ล้วเหรอยังไม่ใกล้นะครับเตรียมไว่เฉยมาเจอกันเนี่ยพี่น้องมีความสุขใช่ไหมฮะเรามาเรามาพบปากกันภาษาเพื่อนฝูงตามภาษาเพื่อนฝูงเนี่ยมีความสุขพี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าวิาวธีการที่ทําให้เราอยู่กันจนตลอดรอบฟังเนี่ยคือสังสรรค์เยอะๆพี่น้องว่าเป็นเคล็ดลับที่ดีไหม แม่จิ๋ม่ดีไหมครับสังสรรค์เยอะๆนะครับการพบปะกันเยอะๆไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นเคล็ดลับจริงๆนะครับภาษาเดิมเรียกว่าสามคคีธรรมพระเจ้าเนี่ยต้องการมาพบปะกับเราไม่น่าละ่ะเวลาเรามีความสุขเวลาบริษัทเฉลิมฉลองเป้าจึงไปอะไรครับไปสังสรรค์ไปพบปะไปเจอกันนั่นจึงเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าใส่ให้กับเราอยู่แล้วพระเจ้าจึงปรารถนาพระเจ้าจึงสร้างเรามาเพื่อสังสรรค์ได้ไหมไหมครับพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อสร้างสรรค์สร้างเรามาเพื่อพบปะ พบเจอฉลองไปเที่ยวกันมันจึงมีรางวัลของบริษัทไงเวลาเอาละคุณทายอดขายเป้าอย่างโน้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บจะพาไปสังสรรค์เที่ยวรอบโลกจะพาไปเกาะมาลดีฟนะครับก่อนไปเกาะมาลดีฟก็ไปซอยตรงมาลดีฟตรงนี้กอนนะใกล้ตรงนี้เองนะคือเรียกว่าไปสังสรรค์เป็น้องนี่จึงเป็นเนเจอร์เป็นสิ่งที่ไม่ต้องพยายามเนี่ยพี่น้องก็สามารถเดินกับพระเจ้าได้ตลอดรอบฝั่งแล้วใช่ไหมครับพี่น้องง่ายไหมครับกลุ่มวัยรุ่นง่ายไหมวัยรุ่นง่าย,ยไหมแค่สังสรรค์ก็ได้แล้ว เป็นนะครับพระพีตอนนี้นะครับใช้ว่าการสามมคคีธรรมซึ่งภาษาเดิมภาษากรีกใช้ว่าคอยโนเนียนะครับแปลว่าการสามมคคีธรรมจุดสําคัญคืออะไรยอนได้เน้นคําว่าสามมคคีธรรมหรือว่าพบปะกันและกันเนี่ยสครั้งแต่ปรากฏว่ามีแค่ครั้งเดียวที่แปลว่าให้เราสังสรรค์กันและกันอีกสามครั้งเนี่ยแปลว่าให้เราสังสรรค์กับพระเจ้าถ้าเทียบเป็นคณิตศาสตร์เปอร์เซนต์ก็คือว่า พระเจ้าคาดหวังให้เราสาไม่คิดทำกับพระองค์เนี่ยประมาณ75เเซนคือประมาณประมาณสมเท่าเมื่อเทียบกับการสังสรรค์ในกลุ่มปาร์ตี้เพื่อนฝูงเราเห็นไหมครับนี่คือการพบพบพระเจ้าเป็นประจําสมอเสมอเป็นต้ว่ามันเมกเซน์ไหมนะครับมันมันสมเตุสมผลไหมที่ที่เราคาดหวังว่าเราจะเจอพระเจ้าอย่างสนิทสนมในสวรรค์แต่ในโลกนี้ไม่รู้จักเลยเป,เป็นไปได้ไงที่จะบอกว่าเราเราเรา,เราต้องการจะ ต้องการจะร่วมชีวิตกับคุณแต่ช่วงวันนี้ไม่มีเวลาด้วยกันเลยดังนั้นเวลาบนโลกนี้จึงเป็นเวลาที่เตรียมที่เรารู้จักพระเจ้าให้มากที่สุดไช่ไหมครับแล้วมันก็สอดคล้องกับกับในสวรรค์ที่จะรู้จักดังนั้นการรู้จักพระเจ้าตั้งแต่วันที่เราเชื่อน่าจะเป็นปริมาณค่อยๆรู้จักมากขึ้น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 เรื่อยๆจนไปเจอตัวจริงเหมือนกับการค้นหานะครับการดิสคัฟเวอร์ค้นหาจนไปเจอตัวจริงดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าคาดหวังแก่เรา มากกว่าทั่วไปด้วยซ้ําไปและไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าการที่พระเจ้สงค์สร้างเรามาเพื่อสาไม่กี่ํารกับองนั้นเป็นเหมือนหนึ่งในหของัุทธประสงค์ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับพี่น้องคงพอทราบว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่ออะไรเช่นพระเจ้าสร้างเรามาเพราะพระองค์พอพระทัยนะครับภาษาอังกฤษ heat preacher นะฮะพระเจ้าสร้างเรามาเพราะพระเจ้าพอใจเพราะพระเจ้าต้องการเราพระเจ้าสร้างเราเพราะพระเจ้าทรงรักเรา พระเจ้าสร้างมาเพราะพระเจ้าทรงมีแผนการต่อเราและพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพื่อพบปะเพื่อได้สังสรรค์เหมือนพ่อแม่ที่มีลูกนะครับพอแม่ท,ท้องเก้าเดือนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่ลูกจะจะเกิดขึ้นพอเกิดมาก็ดีใจมากนะครับผู้ชายหลายคนก็บอกว่าโอ้โ oh, หชีตเปลี่ยนเลยนะคำพูดเปลี่ยนวิถีชีตเปลี่ยนการใช้เวลาเปลี่ยนเมื่อมีลูกขึ้นมามีขึ้นมาปุ๊บก็มีความผูกพันแล้วก็รู้แล้วว่าชีตนี้เกิดขึ้นเพื่อลูกตัวเอง นี่คือความรักที่พระเจ้าใส่ให้กับจิตใจของคุณพ่อดังนั้นจิตใจพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็เป็นจิตใจเดียวกันที่พระเจ้ามีต่อเราใช่ไหมครับพระเจ้าสรงรักเราทรงเห็นคุณค่าของเราและอยากจะพบอยากจะเจออยากจะคุยกับเรารอเมื่อไหร่พูดลูกจะพูดได้นะก็จะพูดว่ามามี่หรือว่าป๊าป๊าก่อนกันอะไรเงี้ยนะครับลุน้นนะครับว่าจะพูดชื่อใครก่อนอนี่เป็นตน้นนะครับดังน,นั้นวิธีการเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากนั่นคือประการแรกพี่น้องนะครับ การที่เราสามารถจะเดินกับพระเจ้านั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของความดีความดีเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่เราก็ควรจะทําแต่การเข้าหาพระเจ้านั้นเป็นเรื่องความสัมพันธ์เป็นต้องเด็กที่เกิดมาต้องทําอะไรมากมายไหมครับถึงพ่อจะรักเนี่ยคือคือถ้าต้องทําให้ดีพ่อก็พอใจแต่ไม่ต้องทําพ่อก็รักเหมือนกันเราไม่พ่อไม่ต้องคาดหวังว่าลูกต้องทําอะไรต้องเกิดมาแนละ้วต้องเลี้ยงดูพ่อนะอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ ดังนั้นพระเจ้าจึงสมบูรณ์แบบลงอยู่แล้วดังนั้นเราจึงไม่ได้ขึ้นจากการรักษาความดีแต่ขึ้นอยู่กับการรักษาความสัมพันธ์นะครับพระพีได้อธิบายด้วยซ้ําไปว่าความชอบธรรมของพระเจ้าเกิดขึ้นจากความเชื่อความเชื่อในพระอลงความสัมพันธ์ในพระงลงทำให้เกิดความชอบธรรมความสัมพันธ์ความใกล้ชิดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นต้องคงได้ยินบ่อยๆว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่ละการพระเจ้าบอกว่าความสัมพันธ์ทําให้เราเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี พอเราครบใครแล้วก็เหมือนคนนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีขึ้นจึงเป็นเรื่องปกติโดยโอัตโนมัติเมื่อเราคบกับคนที่ดีนะครับเมื่อเราคบกับพวกบ้ายิมบ้านักกล้ามเป็นตอวว่าเราจะอ้วนอยู่ได้ไหมครับมันไม่ได้แล้วมันถูกกดดันนะครับผมอยู่กูกมากเดี๋ยวผมจะเริ่มกดดันไปทุกวันทุกว,วันนะเขาเรียกว่าโอ้โหมันเฮ้ย hey, กูเป็นไงบ้างนะครับกูเขามีเทคนิคนะครับกูเป็นไงบ้าง สบัสดีครับพี่เนี่ยจะเกรงไว้ผู้ชายก็จะเกรงไว้นะ้ว่าเพื่อว่าฟิตนะฟิตนะอะไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการเดินกับพระเจ้าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์พี่น้องไหมไหมครับจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากการมาคิดจักรจงเป็นเรื่องความสัมพันธ์พี่น้องสามารถมาคิดจักรได้อย่างสบายๆเลยผมมีความคิดเล่นๆฝ่ฝันว่าวันหนึ่งนะโบสถ์เราถ้าใหญ่ๆขึ้นมาแล้วมีโบสถ์ตัวเองนะจะมีแบบที่นั่งสบายๆใช่ไหมครับนั่งแล้วก็บางคนก็อยากจะนอนดีไหมฮะ มีป้ายว่านอนได้แต่ห้ามกลรนนะครับกลร่นนี่จะมีมีไม้ให้อันเดีกันทุกข,อข,อข,อขอ้อ้อหัวปอกอย่างเงี้ยน,นะครับมีที่นอนมีไฟสลัวสลัวนะครับบางคนก็จะไปนั่งโต l e เชอร์คือคือห้องคือที่นั่งในโบสถ์เนี่ยจะมีหลากหลายตามตามที่เราชอบพี่น้องว่าดีไหมมีเก้าอี้นวดนะครับวงเล็บหยอดตังค์ได้10บาทนะครับ <laughs> เก้าอี้นวดนวดด้วยฝั่งเทศด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์พี่น้องมันไม่ใช่ห้องเลคเชอร์แต่ตอนนี้มันมันทำไม่ได้ไงเพราะว่า ห้องก็มีอยู่แค่นี้นั่งติดตรงนี้ก็ช่องจะเต็มแล้วนะครับนอกจากว่าพี่ใหญ่อาจจะอยากจะมานอนตรงนี้ก็จ,จะได้แต่ว่าอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องว่าดีไหมครับนั่นคือเรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องการที่รู้จักกันและรู้จักปุ๊บเี่ยชิดมันเปลี่ยนเองนี่ก็คือวิธีการที่จะรักษาชิอกับพระเจ้าไปจนสุดท้ายก็คือสัมพันธ์กับลงความสัมพันธ์เครื่องมือความสัมพันธ์คือเวลาเวลาเป็นสิ่งที่สร้างความสัมพันธ์ เวลาเราจํากัดพี่น้องทําไมพระเจ้าคาดหวังให้เรามาหาพระองเพราะว่าเวลาเราจํากัดและมาหาพระองแล้วมันมันเวิร์กการมาหาพระเจ้าก่อนทําให้เรื่องอื่นดีขึ้นเราล้มเหลวในชีวิตเพราะเราเอาพระเจ้าไว้ทีหลังจริงๆพระเจ้าควรจะมาก่อนตอนนี้คนเอาพระเจ้าไว้ทีหลังเงินเพราะคิดว่าถ้ามีเงินแล้วมันจะจบ เป็น้องเงินดีนะครับเงินนั้นดีมากแต่เงินต้องมาทีหลังพระเจ้าพี่น้องมันม,ม,นมีมันมีลำดับความสําคัญที่แตกต่างกันไปพระเจ้ายืนยันเลยว่าเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราก็ได้ทุกสิ่งเป็นน้องเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมครับเมื่อเรามาหาพระเจ้าได้ทุกสิ่งนะครับมีเรื่องหนึ่งมีครั้งหนึ่งผมเคยคุยพป่น้องฟังไปแล้วตอนผมทําธุรก,กิจขายเครื่องทําน้ําแร่นะครับก็แบกใส่หลังขายตามหมู่บ้านต่างๆ น้ำแร่ครับน้ำแร่ไม่ใช่นะครับมันไม่เลินทดขนาดนั้นปรากฏว่าลูกค้าจากจังหวัดหนึ่งก็มาเพื่อขอสั่งซื้อเพื่อดูสินค้าตัวเทสรปรากฏลูกค้าคนนี้มาเนี่ยซื้อเครื่องใหญ่สุดเลยเครื่องเลกมันมีหลายไซส์นะครับเครื่องพันเก้านู่นนี่แล้วไอ้เครื่องเนี่ยเครื่องประมาณสามหมื่นสี่ตั้งแต่ผมทํามาไม่เคยขายเลยซึ้อเครื่องสามหมื่นสี่มีคนนี้มานัดดันจะมาจากมาจากเชียงรายเพื่อมาเจอผมเช้าวันอาทิตย์เราก็อื้อหือ พระเจ้าข้าพงจะปิดการขายแล้วนําเงินมาถวายพระอง <laughs> ค์คิดๆนะครับสุดไม่เอาว่าเดี๋ยวถ้าขาดอันนึงได้ขาดได้หมดนะ่ะเราก็ไม่ขาดนะครับเราก็ไม่เป็นไรเราก็หวังว่าขอพระเจ้าเมตตาตอนมาตอนเช้าก็ให้พี่น้องให้ฐานเปื่อขอพระเจ้าช่วยเหลือให้ลูกค้าะายเนี้ยคือพูดง่ายเขาจะมาซื้อด้วยแล้วเขาจะเข้ามาเป็นทีมด้วยนะครับขอให้เลื่อนไปตอนบ่ายปรากฏว่าขเขาเลื่อนจริงๆพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเลื่อนไปซื้อที่ลำปางแทน <laughs> <laughs> นะครับเพราะว่าศูนย์มีสองศูนย์เชียงใหม่กับลำปาง เราก็เลยโธ่ผ oh, <laughs> ง้หลง้าคอ <laughs> ทาไมเป็นเช่นนี้เรื่องก็ผ่านก็ไม่เป็นไรเรื่องเล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าเจ้าให้อะม่ได้ผ่านไปสามเดือนมีการประชุมบริษัทก็มีการบอกเคสปรากฏก็มีการแชร์ว่ามีเคสอะไรควรอะไรไม่ควรดูเอ็นด้นบอกว่าอย่าไปให้ลูกค้าอเอาของไปใช้โดยไม่จ่ายเงินให้ครบเขาบอกมีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยเขาสั่งซื้อของจะขายที่เชีงยงใหม่แล้วมันไม่ยอมขายมันเลยมาหา,หาอีชัน้นที่อยู่ลำปางนะครับ ก็มาซื้อของที่ลำปางปรากฏว่าขณะเดินทางไปลำเชียงรายเนี่ยเครื่องมันตกแตกแล้วจ่ายเงินแค่5,000บาทเป็นต้องเกิดอะไรขึ้นครับคือมันมันก็แย่ไงไอคนนั้นก็ไม่ได้เพราะนั้นคือเขาก็ไม่จ่ายเงินเพิ่มเพราะเขาเสียเงินไปฟี5 0 0 0บาทคนที่ขายของไปก็คือได้เงินรับมาจําแค่5000บาทผมก็โอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับตั้งนั้นมาก็ไม่ขายของวันอาทิตย์อะไรเป็นต้นนะครับโอเคประเด็นไม่ใช่อย่างนั้นประเด็นคือว่าให้ความสัมพันธ์มาก่อนหรืออื่นเองไหมครับ คือนี่เป็นเรื่องที่มันคอมมอนเซนต์มากดังนั้นพระเจ้าบอกพระเจ้ามีสิทธิ์มาก่อนแล้วเมื่อพี่น้องให้เกียรติพปร่ง์พรองก็ให้เกียรติเราเหมือนกันวันนี้ถ้าพระเจ้าให้เกียรติเราบนโลกนี้ที่เรามองไม่เห็นพระเจ้าก็ให้เกียรติเราในสวรรค์เหมือนกันใช่ไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นของพระเจ้าประการที่หนึ่งนะครับว่าในโลมบทที่ห้าข้อหนึ่ง 5, 1, ถึงข้อที่สองบอกเฮฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจะมีสันนิษุขในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริส และเราได้เข้าส่วนในพระสิริของพระองค์นะครับความสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับพ่อกับลูกยังไงก็การสัมพันธ์นั้นพระบีได้บอกเป็นสัมพันธ์เหมือนเพื่อนนะครับเหมือนเพื่อนพระเจ้าปรารถนาจะให้เราเป็นสหายเป็นเหมือนเพื่อนที่รู้ร,รู้จิตรู้ใจกันนะครับนั่นเองนะครับการสายพิธามจึงมีความสุขด้วยนะครับที่ผ่านมาเราได้ไปสัมมนานะครับที่กรุงเทพมาไอดีมซีนะครับ ไปกัน22คนนะครับแล้วก็หลังจากสัมมนาเสร็จเราก็ไปสร้างสัมพันธ์กันนะครับไปสร้างสาวกนะครับก็ปันันแล้วก็เล่นเกมกันหนึ่งมันมากพี่น้องทําให้เรารู้ใจกันและกันพี่น้องพระเจ้าปารถนาให้เรารู้ใจพระองค์และองค์ทรงรู้ใจเราเราได้เล่นเกมอย่างพี่น้องนะครับซึ่งมันมากเปิดเผยแล้วนะครับว่าผู้ชายในสเปคของน้องพัดเป็นยังไงบ้างที่มากกันนั้นนะครับเราได้มีการเปิดเผยความสำเร่า ผู้หญิงในสเปคของเอเป็นยังไงบ้างได้เปิดเผยแล้วในงานการสังสมพันธ์ครั้งนี้นะครับพี่น้องก็ไปถามเอดูเองนะครับหรือไปถามกลุ่มที่ได้มาครั้งนี้นะครับเอบอกเป็นชอบชาวเลยต้องเป็นคนอย่างนี้งอย่างนิ้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรครับพระพีบอกมีการชําระผ่านการสามีธรรมพระเจ้าต้องการเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนพระองค์โอเคไหมครับพระเจ้าต้องการสร้างเรานะครับเราเรียกการสร้างของพระเจ้าว่าการชําระ การชำระผ่านทางการสนิทสนมแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราสนิทกับใครเราจะเหมือนคนนั้นการใกล้ชิดพระเจ้ามากๆเราก็ย,ยิ่งเหมือนพระองค์มากเราย,ยิ่งรับการชำระมากแต่นั้นการเติบโตขึ้นในคุณสมบัติชีวิตเนี่ยจึงไม่ได้ผ่านทางการความสามารถแต่ผ่านทางความสัมพันธ์ย,ยิ่งเข้าใกล้พระเจ้ามากย,ยิ่งเหมือนพระเจ้ามากย,ยิ่งชุดยิ่งเปลี่ยนมาก